ของดีของเด็ดที่นั่นนะหลายคนได้ชิมบอกว่าติดใจจังเลยอร่อยอร่อยแบบนี้ค่ะมากันข้างทางแบบนี้เลยหอยข่งนานะตัวเบลอเลยอ่ะอุ้ยจากที่ไหนกันเนี่ยตัวเบลอเบิ่มเลยอ่ะเอามานึ่งจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะอุ้ยอยากลองเนาะแล้วบางคนบอกว่าซีฟู้ดก็ว่าเด็ดแล้วเจอจิ้มแจ่วหน่อยเป็นไงนั่นแหละชิ้นซ้ายไปเลยได้เลยนะคะเนี่ยเขาขายกันเป็นกิโลอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าหอยข่งนานี่นะเนื้อหอยมันกรุบกรุบอ่ะครับถ้ามันจะตัวโตขนาดนี้เนื้อข้างในมันคงจะอ้วนน่าดูเนาะใหญ่ขนาดนี้นี่นะคะคืออบเครื่องสมุนไพรก็หอมๆเนาะขายกิโลละ150บาทค่ะเจ้าของร้านชื่อว่าคุณพิสมัยศรีหตรัยนะคะเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยฉันทำงานรับเหมาก่อสร้างนะแต่ว่ารายได้ไม่พอใช้หรอกฉันก็เลยหาอาชีพเสริมซะเลยหอยเนี่ยลงทุนน้อยจริงๆแต่รายได้ดีดีค่ะไปสั่งมาเลยหอยโข่งจากฟาร์มเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงหอยโข่งโดยเฉพาะจากศรีสะเกษนะสั่งขายค่ะเคล็ดไม่ลับเธอบอกเคล็ดไม่ลับเลยพี่นักข่าวเดี๋ยวเธอบอกให้บอกหมดเอาหอยโข่งมาต้มในน้ำร้อนใส่สมุนไพรดับกลิ่นซะหน่อยแล้วเอามาล้างต่ออีกหน่อยนะสัก 3-4 ครั้งให้มันดับกลิ่นคาวอ่ะแล้วก็เอาไปนึ่งเลยนึ่งนึงขายวันนึงนี่นะ30-50 กิโลกรัมหมดทุกวันละพี่เอ้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าชอบกินหอยโข่งนานเหลือเกินครับผมถ้าผ่านไปกำแพงเพชรอ่ะแวะไปได้เลยนะร้านหอยโข่งนานึ่งเนี่ยอยู่ตรงบริเวณตลาดนัดศรีโยธินที่หนองปลิงอำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะขายดีนะต้มก่อนแล้วเอาไปนึ่งเนาะอารมณ์คงประมาณแบบหอยอะไรอ่ะใช่หอยชักตีนบ้านเราไหมเนาะแต่นี่เหมือนตัวใหญ่กว่าเลยเนาะหอยข่งนานะคะได้เนื้อได้หนังอยู่สมุนไพรก็หาง่ายๆนะครับที่เห็นก็ตะไคร้กับใบมะกรูดนะต้มก่อนรอบไปนึ่งนะฮะไปกันที่จังหวัดราชบุรีกันต่อเนื่องเลยครับสายทุเรียนต้องมาทางนี้คุณชัญญายกมือยกมือเออไปไหมไปไหมราชบุรีไม่ใช่แค่ถูกนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าที่นี่ทานทุเรียนไม่อั้นข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม